อะไรในปัจจัยที่สําคัญที่เราควรจะพิจารณาในการสมัครงานนะครับเราพูดเรื่อง job description ก่อนนะฮะคือบางคนเห็นรายละเอียดงานอ่านผ่านๆรู้สึกว่าเออฉันทาได้จบนะครับแต่จริงๆเนี่ยรายละเอียดของงานเนี่ยสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรพอสมควรและจริงๆเนี่ยเราสามารถบอกอะไรได้เยอะมากจาก job description สมมุติเราดูปุ๊บเราจะเห็นว่า จับ description ที่เขียนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยงานที่คุณจะได้รับเนี่ยมันหลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะได้รับมอบหมายในเวลานั้นถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบตรงๆอย่างเดียวแต่คุณจะต้องมีความลักษณะทำหมวกหลายๆใบหลากหลายหน้าที่ในตำแหน่งเดียวนะครับซึ่งก็ต้องถามว่าเราชอบหรือเปล่าข้อที่2เนี่ยผมคิดว่าไปหาพวกข่าวสารองค์กรได้ ะะไปดูโซเชียลมีเดียถ้าโซเชียลมีเดียของบริษัทไม่บอกอะไรเยอะก็ไปดูของข้างนอกไปเซิร์ช Twitter ซื้อเชิร์ชชื่อแบรนด์ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างพอเราไปดูเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเออเขามีนโยบายอะไรเขามีมุมมองต่อโลกยังไงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าผู้บริหารเล่น Twitter เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามุมมององค์กรเนี่ยต่อโลกเป็นยังไงต่ออีควอลิตี้เป็นยังไงนะฮะต่อเรื่องของการเมืองเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเราก็ดูได้นะคือผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมีไอเดียเเรรรืือร่อองงงกกามตับ ตรงกับผู้บริหารบริษัทถึงจะทํางานด้วยกันได้แต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันบอกอะไรได้ไหลายอย่างเหมือนกันข้อที่3คือผู้นําและการดําเนินธุรกิจสิ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยคือคุณควรจะเข้าไปดูผู้นําองค์กรเพราะว่าผู้นําองค์กรเนี่ยนะฮะจะเป็นคล้ายๆกับโรโมเดลของทั้งองค์กรที่ถอดออกมานะฮะดูวิสัยทัศน ดูชีวิตดูถ้าถ้ารู้ชีวิตส่วนตัวของผู้บริหารได้นี่จะดีมากไปดูโซเชียลมีเดียของเขาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากทำงานกับนายแบบนี้หรือเปล่าเอออย่างเงี้ยแค่นี้นะฮะอันที่4นะฮะสไตล์การสื่อสารขององค์กรนะครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เวลาค้นหาดูองค์กรก็คือว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพหรือไม่เนี่ยจริงๆอันเนี้ย ดูได้ตั้งแต่ส่งใบสมัครไปเลยนะฮะเราจะได้คุยกัช HR ช่วงนี้แหละนะครับเขาตรงต่อเวลาหรือเปล่านะครับตอบนานเกินไปมหมเขามีมีความเป็นมืออาชีพแค่ไหนนะฮะปฏิบัติกับตุเราอย่างไรนะฮะในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะคาร์ทิค้าคืคกระบวนการในการสัมภาษณ์งานนะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้คือกระบวนการการสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องบอกว่าทําให้เราใกล้ชิดกับอีกฝั่งหนึ่งมากที่สุดนะฮะเราสามารถ เห็นสภาพแวดล้อมการทํางานและเพื่อร่วมงานในอนาคตได้นะฮะสิ่งที่เราควรทําคือพนะิจารณาว่าบริษัทมีวิธีการจัดก,การกระบวนการการสัมภาษณ์โดยรวมอย่างไรนะครับดูคําถามก็ได้นะฮะดูวิธีการก็ได้นะครับคือเวลาดูคําถามเนี่ยบางคนคําถามก็จะสตรัคเจอร์เป็นแพทเทิร์นซึ่งก็จะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนทคนสัมภาษณ์บางคนเนี่ยเป็นอันสตรัคเจอร์คือเขาถามคําถามคล้ายๆกับนักจิตวิทยานะคือถามคาถามต่อจากสิ่งที่เราตอบ ซึ่งอันนี้ผมชอบนะผมรู้สึกผมว่าเป็นการถามคำถามที่น่าสนใจดีเพราะว่ามันเทเลอร์กับตัวเราอะนะฮะเขาเขาก็เทเลอร์คำถามให้เราเราเองก็สามารถที่จะมองภาพที่มันเทเลอร์ไปได้ด้วยนะฮะนอกจากคำถามที่เขาถามเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องถามกลับด้วยนะฮะอันนี้สําคัญนะคือ เวลาสัมภาษณ์ไปเสร็จโค้ชจะบอกว่าโอเคคุณมีคำถามอะไรไหมถูกไหมอันนี้เตรียมคำถามไปให้ดีอย่าไปคิดออนสปอตนะไม่ดีนะครับคำถามที่เราอยากจะถามกลับก็อาจจะเช่นว่าถ้าลูกน้องในทีมทําง,งานผิดพลาดในฐานะที่คุณเป็นนายเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณจะจัดการปัญหาอย่างไรนะฮะหรือคุณถามเลยก็ได้ว่าสําหรับพี่เองอะ่ะสมมติถามคนสัมภาษณ์บอกว่าพี่เนี่ยชอบหรือไม่ชอบการทํางานอะไรที่นี่นะครับที่นี่ฟีดแบ็กกันยังไงนะครับเวิร์กไลฟ์บาลาน เป็นยังไงนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะคุณคิดว่าคนแบบไหนเหมาะกับทํางานที่นี่นะครับจะเห็นได้ว่านอกจากงานพอใจเดือนพอใจแล้วเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะนะครับโปร่งใสได้อย่างที่ผมบอกต้องดูให้ดีนะว่าเวลาเราไปคุยกับใครเนี่ยมันวัฒนธรรมองค์กรหรือมันวัฒนธรรมของแผนกนะฮะแล้วก็ต้องดูเจ้าตัวคนที่เราถามด้วยว่าเขาเขาตอบแบบแร์ปะ คือบางคนมันไบแอสอเวลาตอบนี่แหละก็เป็นลักษณะที่เราควรจะสามารถดูได้เกี่ยวกับองค์กรองค์กรหนึ่งที่เราจะไปทาง,งานด้วยนะครับ